สวัสดีค่ะซินค่ะวันนี้นะคะจะเห็นว่ามาทรงผมแปลกนิดนึงนะคะก็จะมาทรงผมให้ชมกันก็เลยแบ่งผมเอาไว้แล้วนะคะก็วันนี้ที่ใช้จะเป็นที่รีดผมนะคะของเลอซาช่ารุ่น OMG อันนี้นะคะที่เคยม้วนผมด้วยที่รีดไปแล้วอันนั้นจะเป็น Wet to Dry นะคะแต่ว่าตัว OMG อันนี้อาจจะง่ายกว่าสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้ที่รีดผมมาม้วนผมนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยข้างๆเขาจะโค้งแล้วก็ลื่นกว่านะคะจะทำให้ม้วนได้ง่ายเนาะอันนี้ก็ล็อกไว้ได้เหมือนกันเปิดออกมาแล้วก็อีกอย่างที่รู้สึกว่าตัวนี้จะต่างจากเวทูไรนะคะตรงที่ร้อนเร็วกว่าไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่านะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูก็เปิด power ตรงนี้จอก็จะติดนะคะแล้วก็ปรับอุณหภูมิใช้180เหมือนเดิมแล้วก็กดเครื่องหมายลบค้างไว้นะคะก็จะมีรูปกุญแจขึ้นมานี่เดี๋ยวให้รอดูเลยว่านานแค่ไหนตัว ready จะขึ้นมานะคะก็คือพร้อมใช้งานดูพร้อมกันเลยนี่ติดขึ้นมาแล้วนะคะวันนี้จะม้วนออกเหมือนเดิมนะคะไม่ค่อยชอบม้วนเข้าเท่าไหร่ถนัดม้วนออกมากกว่าแล้วก็จะวางที่หนีบไว้ให้คว่ำลงแบบนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจับง่ายกว่านะแล้วก็ผมไม่ค่อยเลื่อนหลุดออกไปนะคะนี่แล้วก็บิดค่อยๆรูดลงมาจะเห็นว่าข้างๆนะคะเขาจะมีร่องอยู่ตรงนี้มันก็ช่วยให้ผมเรียงเส้นนะคะร่อนออกมาเรียบขึ้นจะม้วนเข้าให้ดูช่อหนึ่งก็ได้วางมือไม่ถูกม้วนเข้านะคะย้ายมาค่ะเข้าก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ม้วนเข้าอันนี้ม้วนออกจะเห็นว่าม้วนเข้านะคะจะออกจะจากข้างนอกเข้ามาข้างในแบบนี้แต่ถ้าม้วนออกนะคะจะจากตรงนี้ออกไปข้างนอกเนาะแล้วก็เดี๋ยวทำทั่วทั้งศีรษะแล้วเป็นยังไงมาดูนะคะม้วนเสร็จแล้วนะคะก็ปิดตรงนี้แล้วก็พอหายร้อนก็สามารถเก็บล็อกนะคะเก็บได้มาดูรอนที่ได้นะคะก็จะอาจจะดูแบบว่าได้รอนเล็กรอนใหญ่แน่นบ้างหลวมบ้างปนปนกันไปนะคะเพราะว่าจะควบคุมได้ค่อนข้างยากกว่าใช้โรนะคะเพราะว่าถ้าใช้แกนโรม้วนเนี่ยมันก็
ขนาดมันก็ฟิกตามขนาดของแกนเนาะอาจจะแน่นหลวมต่างกันได้นิดหน่อยแต่ว่าอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าฝีมือเราล้วนๆเลยนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวรอให้หายร้อนนิดนึงนะคะแล้วก็จะมาสางกันแต่ว่าดูโดยรวมมันก็โอเคนะคะก็แบบว่าเป็นร่อนเด้งอยู่เนาะแล้วแต่ว่าแบ่งผมหนาบางด้วยแหละถ้าจะใช้เป็นที่รีดม้วนนะคะแนะนำว่าแบ่งผมให้บางนิดนึงนะจะทำได้ง่ายกว่านะคะโอเคหายร้อนแล้วก็สางพองมากนะคะไปประกวดนางงามเลยทรงนี้อาจจะพองไปนิดนึงนะต้องรอแบบว่าคลายตัวนิดนึงสางๆออกอันนี้นะคะจัดทรงให้แบบว่าซอฟลงนิดนึงเนาะเมื่อกี้จะดูแบบว่าอู้ฟู่ไปก็ปกตินะคะถ้าจะม้วนผมเราก็ถนัดใช้แกนม้วนมากกว่าแหละแต่ว่ามีที่รีดอยู่เนาะก็หัดให้เป็นไว้มันก็ไม่เสียหายนะคะเพราะฉะนั้นใครมีที่รีดอยู่เนาะว่างๆก็ลองหยิบขึ้นมาทำดูก็ได้นะแรกๆทำก็อาจจะแบบร่อนติดบ้างไม่ติดบ้างสวยบ้างไม่สวยบ้างมันก็เป็นธรรมดานะคะหัดทำไปบ่อยๆเดี๋ยวก็จะชำนาญขึ้นเองเนาะแล้วสำหรับคราวหน้านะคะจะมีอะไรมาแชร์กันอีกก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย